ระยองชาวบ้านสุดจะทนแล้วมีคนเนี้ยเขาคลั่งยาแล้วเขาเผาบ้านวอดทั้งหลังจนกำนันเนี่ยบอกว่านี่แหละมันเป็นเรื่องของนโยบายอะไรเนี่ยยาบ้า5 เม็ดเป็นเหตุขนาดไปบวชเป็นพระยังเสพแล้วมันเกินจะเยียวยาแล้วด้วยดูภาพกันหน่อยค่ะโอ้ยเมื่อกี้หนูนั่งอยู่บ้านหนูแหวมตอนชอบไงว่าเหม็นที่ไหนได้นี่คือภาพนาทีที่ไฟกำลังโหมไหม้บ้านนะคะอยู่ในซอยเพิ่มบุญหมู่5ตำบลชากพงอำเภอแกลงจังหวัดระยองเจ้าหน้าที่ดับเพลิงค่ะต้องเร่งระงับเหตุใช้เวลา2 ชั่วโมงกว่าควบคุมเพลิงเอาไว้ได้แต่ชาวบ้านในซอยเนี่ยตกใจกันค่ะและตำรวจไปจับกลุ่มคนก่อเหตุที่คลั่งได้คือนายเจริญนิ่มนวลอายุ52 ปีเป็นลูกชายเจ้าของบ้านเผาบ้านตัวเองเพราะเมายาค่ะตอนตำรวจจับคุณผู้ชมดูหน้านะตาขวางคือเมื่อวานเพิ่งบอกไปไงเดี๋ยวนี้ไฟไหม้ไม่ใช่ไฟลัดวงจรแล้วไม่ใช่เมายาบ้าถูกเผาแล้วหลายหลังแล้วนะพี่โจที่เราเล่าในข่าวใหญ่ของเรานะคะนี่ก็เป็นอีกหนึ่งหลังที่ระยองคุณผู้ชมดูตาขวางเลยนะชาวบ้านบอกระอาใจมากพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าเจ้าเจเรคนเนี้ยติดยามานานค่ะพอพาเข้าไปบำบัดปั๊บออกมาเสพใหม่เหมือนเดิมค่ะเป็นวงเวียนอย่างเงี้ยไปเรื่อยๆกำนันในพื้นที่กำนันตำบลชากพงเดือดเลยค่ะกำนันสิงห์ขอนถนอมจิตบอกว่าเจ้าเจเรเนี่ยติดยามานานไปบวชเป็นพระก็คิดว่าจะเลิกได้นะอยู่ใต้ผ้าเหลืองยังเสพคาผ้าเหลืองอีกค่ะศึกออกมาก็เสพหนักกว่าเดิมอีกเมื่อ2 วันก่อนค่ะเห็นบอกว่าไปดึงแอร์ลงมาแล้วตีแอร์จนพังเลยนะวันก่อนไปเผารถมอเตอร์ไซค์ของแม่ตัวเองชาวบ้านกลัวแล้วก็เอื่อมละอากันด้วยส่วนหนึ่งกำนันเลยถึงกับบอกว่าแบบนี้มันไม่ใช่ผู้ป่วยเพราะบำบัดกี่รอบก็ไม่เป็นผลค่ะอยากจะให้จัดการขั้นเด็ดขาดทำยังไงอ่ะฉีดยาให้มันตายไปเลยได้ไหมอันนี้กำนันพูดนะอันนี้เป็นเขาติดยาเสพติดมาตอนนานแล้วครับจนทำไปบวชเป็นพระนะครับแล้วก็มาเอาไปบวชเป็นพระก็เลิกได้อยู่ในช่วงเป็นพระก็ยังไปเสพยาอีกจนกระทั่งต้องสึกออกมานะครับสึกออกมาก็มาเสพหนักเลยครับจนพฤติกรรมจนทั้งมาเผารถเผาตู้เย็นเผาบ้านทั้งหมดเลยครับจนไม่ไหวชาวบ้านแต่วันนี้ผ่านไปผ่านมาก็ไม่ไหวครับจนแจ้งพวกเราแป๊บเดียวครับเราเผาเลยไม่ไหวแย่แบบนี้มันต้องจัดการให้ขั้นเด็ดขาดครับแล้วมีอะไรจะฝากถึงผู้ที่เกี่ยวข้องไหมฮะจะเป็นสภาพแบบนี้นะครับในผมในตัวกำนันนะในความคิดของกำนันนะครับอยากให้คนแบบนี้ไม่อยากอยู่ในโลกนะอยากให้ฉีดยาตายไปเลย3 เดือน6 เดือนหรือปีเลยครับให้ตายไปเลยอยู่ก็ไม่มีความหมายครับบำบัดกี่ครั้งก็ไม่มีความหมายครับนะครับฝากถึงหน่วยงานด้วยนะครับคนที่พูดแบบนี้ได้แสดงว่าต้องอัดอั้นมากๆเหลืออดแล้วเช่นเดียวกันกับญาติของเจ้าเจเลเลยค่ะแล้วก็เพื่อนบ้านของเจ้าเจเลไม่ทนแล้วเหมือนกันบอกนี่มันติดยาจนเข้ากระดูกดำและถึงขั้นพาทีมข่าวไปดูจุดที่มันเผามอเตอร์ไซค์แบบมอเตอร์ไซค์จากสภาพดีๆแล้วคุณผู้ชมดูนี่เหลือแต่ซากค่ะแล้วก็เผาไปเมื่อวานก็เผารถเครื่องนี่อยู่นี่แล้ววันนี้ก็เผาบ้านใช่เผาทุกวันเลยคนท่านนี่ก็กลัวกันมาถึงแล้วอันนี้มันเผาเมื่อวานนี่ลุงลังอ๋อมีมอเตอร์ไซค์อยู่ตรงมอเตอร์ไซค์ดีๆนะมันจะหาเม็ดใครก็มีตังค์ซื้อแล้วจะดูหาเม็ดไหมล่ะไปดูแล้วหาเม็ดอ่ะยาพูดเลยไม่รู้ด้วยว่ายาบ้ามันพูดอันนี้เขาเสพมานานยังโอ้ยเขาก็ดูดำแล้วเนี่ยพวกมันขังครับบางทีเขาก็เสพด้วยครับแล้วเขาก็กินเหล้าด้วยเนี่ยครับแล้วเขาก็อารวาสมาตลอดครับหลายปีอยู่แล้ววันนี้เขาเผาอะไรรู้ไหมเผาบ้านเลยมาตกมืดกี่ทุ่มเองช่วงทุ่ม ผมเห็นจะออกไปข้างนอกเห็นไฟอยู่ในบ้านต่อเอาไปจุดจากข้างในเลยใช่ไหมใช่ในบ้านครับตรงนี้เนี่ยตรงห้องกลางเนี่ยจุดก่อจุดแบบจุดเริ่มไงรอบนี้เผาบ้านเลยค่ะนี่คือผลงานของคนคลั่งยาถามว่าเจ้าเจเรตอนนี้อยู่ไหนคุมตัวไปค่ะเป็นผู้ป่วยค่ะพาไปบำบัดค่ะนะแล้วโดนคดีเผาบ้านไหมเนี่ยบ้านเองแก้กันไม่ตกครับแบบนี้ถ้าไม่เด็ดขาดนะครับ